วิสิเตอร์หรือคนที่มาใช้บริการห้องสมุดเนี่ยลดลงหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ลดลงไม่ลดลงเลย round and round round and roundเมืองโคเปนเฮเกนนะครับก็ถ้าเป็นช่วงเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนจะมาอยู่ที่นี่เยอะเลยมาพูดคุยมานั่งแลกเปลี่ยนกันในเมืองนู้นก็จะมีที่สำหรับดีเบตหรือว่าพูดคุยเรื่องหนังสือในมุมนู้นนะครับแล้วก็มุมนู้นก็มีพิกัพบุ๊กพิกัพยูเซฟก็คือมารับหนังสือก็คือเราสามารถจองหนังสือที่จะยืมออนไลน์ได้ก็ทางที่เรากำลังจะไปก็เป็นพื้นที่พิเศษที่ส่งเสริมให้เด็กๆอ่านหนังสือนะครับส่วนงานของห้องสมุดเด็ก and all the floor is shoe free shoe free so everybody so take off their shoes or if you don't like to take off you can takeplastic cover your shoes if they we try to keep it very clean because we have a very many very small children and they are crawling สร้างขึ้นมาด้วยความร่วมมือจากศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมองก็บอกว่าเราเรียนรู้ผ่านทางร่างกายwhere the babies can be okay. and they can roll around นะครับก็เด็กตัวเล็กๆก็มานอนที่นี่ได้ little children they chew books ครับเขากัดหนังสือถือที่อ่านได้เล่นได้แล้วก็กัดได้เพราะว่าเด็กๆ เวลาดูหนังสือแล้วก็กัดดังนั้นก็เป็นหนังสือที่หนังสือแข็งทั้งหมดเด็กๆกัดได้ so book eaters become book readersเคาน์เตอร์ขอความช่วยเหลือเด็กๆอยากรู้อะไรอยากจะถามอะไรก็พิมพ์ไปก็คือไม่ต้องเดินมาหาเจ้าหน้าที่แล้วคือแทนที่แต่ก่อนคนจะต้องเดินมาหาเขาข้างหลังเสื้อเขาเขียนว่า please ask me คือมาถามฉันสิอยากรู้อะไรมาถามฉันสิ application on that one I can search for any kind of books okay แล้วในแอปนี้I can also borrow my books. จะซื้อหนังสือได้จะหาหนังสือก็ได้ Make a project for the kids to explain to them in a way and on a level that they can understand about elections. So every time an election is coming up, 3 or 4 weeks before the actual election, we make a kid election on the libraries.All countries, countrywide. Countrywide, all libraries. All libraries. Yes. And what we do is where adults have a list of politicians they have to vote for, the kids get a list of kid books where they have to vote about which book they like the best. So librarians pick out the books that they think are most popular right now for the kid. So we make these election posters for every book. And then kids slogan for the election.Vote for me if you want to follow your dreams. เลือกฉันถ้าคุณต้องการจะตามความฝันของคุณ Vote yes if you want to act like a grown up even if you're a kid. You can be yourself. Okay. Be okay to be yourself. เลือกฉันถ้าคุณอยากจะทำตัวเหมือนผู้ใหญ่ทั้งที่คุณยังเป็นเด็กอยู่ Make up your mind. Decide for yourself. Okay. Make your own decisions. เลือกฉันตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองคุณเองถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเด็กก็ตามคือแต่ละตัวเอาตัวละครในนิทานนั้นๆออกมาแล้วก็คิดสโลแกนให้มันประมาณ 3-4 อาทิตย์ก่อนการเลือกตั้งจริงก่อนการเลือกตั้งผู้ใหญ่ก็จะมีการเลือกตั้งเด็กขึ้น So the point of this is of course the books you can vote for are similar to the politicians that your mom and dad can vote for The kids just have to vote for a book instead เหมือนกับนักการเมืองที่คุณจะเลือกก็คือให้เด็กๆ เข้าใจกระบวนการAnd then when the kids go to the library, they get a ballot with all the books. เมื่อเด็กไปห้องสมุดเด็กก็จะได้ใบบัตรเลือกตั้งใบนี้
And then they can vote for the people they like. This is real. This is real. This is what we used last time there was an election. Like the past election in 2022? Yeah. This is real. 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 This is real.ก็เข้าใจว่าการเลือกตั้งเป็นอะไรก็คือที่ทูนิกเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยจะโหวตกี่ครั้งก็ได้ก็มาเถอะเพื่อให้เกิดกระบวนการเนาะเด็กเล็กเด็กโตก็โหวตได้หมดคุณมิเชลนะครับคุณมิเชลก็เป็นประธานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศเดนมาร์กนะครับก็พาเราเข้ามาชมห้องสมุดหลักของเมืองโคเปนเฮเกนครับเมื่อกี้ทางคุณมิเชลก็เล่าให้ฟังว่าถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลเข้ามาเร็วแต่เขาในฐานะประธานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศเดนมาร์กก็ยืนยันว่าห้องสมุดยังมีความจำเป็นแม้แต่ในโลกใบใหม่ใบนี้โดยที่เขาให้เหตุผลว่าห้องสมุดมันมีชีวิตมันไม่ได้เป็นแค่ที่ที่คนมาอ่านหนังสือแต่มันที่เป็นที่บ่มเพาะความรู้ความคิดสมัยใหม่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความอ่านกันเขาเล่าให้ฟังว่าที่ประเทศเดนมาร์กตอนที่ก่อร่างสร้างตัวของประชาธิปไตยในช่วงแรกซึ่งก็คือช่วงต้นศตวรรษที่1900นะครับพอเดนมาร์กเริ่มเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็เกิดสมาคมนี้ขึ้นมาแล้วสมาคมนี้ก็ผลักดันผ่านสภาให้เกิด Library Actในปี1920ก็คือ Library Act เนี่ยก็คือกฎหมายที่บังคับให้เทศบาลเมืองทุกเมืองในประเทศเดนมาร์กมีห้องสมุดโดยวัตถุประสงค์ก็คือทำให้หนังสือเข้าถึงได้ง่ายและฟรีสำหรับคนทุกคนและเขารู้ว่าการต่อสู้เพื่อความรู้เพื่อห้องสมุดนี้เป็นเรื่องเดียวกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย